วันนี้พามาเที่ยวตลาดปลาแดงชาติการดูนะคะว่าช่วงนี้เขามีอะไรขายกันนะคะอันนี้ก็เป็นตลาดชาติการบ้านเราเองนะคะเราก็เดินเข้ามาตรงในซอยนี่เลยส่วนใหญ่ก็จะมีของขายกันเห็ดละโงกราคาหน้านี้เห็ดละโงกค่ะแล้วก็มีพึ่งปิ้งนะคะอันนี้แผ่นละ120บาทแล้วก็ยังมีปลาแม่น้ำนะพูดที่ใกล้เขื่อนแควน้อยปลาทุกอย่างที่จะขนมาจากเขื่อนแควน้อยก็จะค่อนข้างสดมากเลยนะคะก็มีจำหน่ายให้เลือกสรรกันนะคะต่อมาด้วยน้ำผึ้งนะคะที่นี่ก็มีน้ำผึ้งป่าห่อหมกค่ะของโปรดที่นี่มีทั้งหมกหน่อไม้สดนะคะแล้วก็ยังมีห่อหมกปลาร้าของโปรดบ้านเรานะคะที่นี่โด่งดังด้วยขนมจีนนะคะอันนี้ขนมจีนน้ำยานะคะที่ตลาดถุงใหญ่มากนะคะเคียงคู่กับผักที่นิยมก็ต้องเป็นกระชายนะคะช่วงนี้ก็กินเยอะหน่อยโควิดกลับมาแล้วส่วนในที่อื่นเขาอาจจะเรียกว่าเขาเกี่ยวว่าแต่เราเรียกว่าข้าวโป่งนะคะถุงละ20บาทปิ้งเองได้นะคะผักโขมนะคะแล้วก็มีไก่บ้านนะคะให้เอาไปทำอาหารตอนเย็นนี้กันเลยสำหรับผลไม้นะคะก็มีลูกค้อนะคะอมแล้วนะคะอมแล้ว40บาทนะคะแล้วก็ต้องมีคอแลนนะคะคอแลนนี่ก็เป็นผลไม้ป่านะคะก็มีแค่กรัมละ10บาทหน้านี้ก็ไม่มีอะไรเหนือไปจากดอกข่านะคะแล้วก็หน่อข่านะคะใหม่ๆกันเลยนะคะ10บาท20บาทก็มาเลือกซื้อกันได้แน่นอนดอกตัวช่วงนี้ใกล้เข้าฤดูฝนแล้วนะคะหน่อไม้ออกกันเต็มเลยนะคะทั้งหน่อใหญ่หน่อเล็กยังไงก็เลือกสรรกันนะที่ตลาดได้นะคะแล้วก็มีชุดปรุงสำเร็จรูปนะคะอันนี้สำหรับแกงหน่อไม้มีน้ำใบยะนางเรียบร้อยนะคะใส่หม้อกินได้เลยนะคะหวังว่าจะคลายความคิดถึงบ้านกันบ้างนะคะถ้าชอบคลิปนี้ไงช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ